بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอันนี้นี่ผู้ชายขนาดนี้ตั้งแต่เช้าเลยผู้กองผู้ชายเยอะกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะประมาณ4ต่อ1เหมือนกันโอ้เหมือนนบีบอกเลยก็หัวข้อที่ผู้กองตั้งไว้เนี่ยเป็นหัวข้อเด็ดๆทั้งนั้นแหละนะผมเองเนี่ยกลับมาจากนู่นนะครับแล้วก็ตอนก่อนเดินทางผู้กองบอกว่าถ้ากลับมาวันเสาร์ไปว่าวันอาทิตย์ต้องบรรยายเลยก็เลยคิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเพราะปกติวันนี้จะต้องบินไปต่างจังหวัดนะครับก็แคนเซิลเขาเพราะว่ารายการผู้กองสำคัญกว่านะก็เลยบอกเขาว่างั้นขออยู่ที่กรุงเทพแล้วกันทีนี้หัวข้อนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรงนะแต่ก็เกี่ยวกับผู้ชายด้วยนะครับก็เกี่ยวกับผู้ชายด้วยเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นคู่นะครับทีนี้เวลามาพูดถึงเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็ยะซักัลลอฮ์ขัยร์มันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องได้ศึกษาร่วมกันจริงๆแล้วอิสลามมาเนี่ยมาเพื่อยกเกียรติของสตรีในยุคก่อนอิสลามท่านทราบไหมคุณค่าของสตรีเนี่ยแทบไม่มีเลยเขามีความเชื่อกันว่าหรือได้ทำให้สถานะของสตรีอยู่ในสถานะแห่งการปนเปื้อเรื่องของทางเพศและความรู้สึกเท่านั้นในบางลัทธิหรือในบางความเชื่อเนี่ยผู้หญิงที่เป็นภรรยาจะเดินตามโดยทับรอยเท้าที่สามีเดินยังไม่ได้เลยอันนี้คือยุคก่อนอิสลามเป็นอย่างนั้นจริงมันแปลว่ายุคก่อนอิสลามเนี่ยสตรีไม่ได้มีสถานะอันสูงส่งและได้รับเกียรติเหมือนกับที่เมื่ออัลลอฮ์ได้ประทานอิสลามมาให้กับนบีมุฮัมมัดและก็ได้ยกสถานะของสตรีให้สูงส่งทีนี้สตรีสูงส่งยังไงทำไมตอนนี้ศัตรูอิสลามมุ่งเป้ามาที่ผู้หญิงแล้วก็บอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เอาเปรียบดูถูกคนที่เป็นผู้หญิงด้วยข้อเดียวคืออิสลามอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่า4คนเอาประเด็นนี้มาโจมตีศาสนาว่านี่คือการลดเกียรติการไม่ให้เกียรติสตรีซึ่งถ้าไปดูในบริบทของหลักการได้วางกรอบและยกสถานะของสตรีที่สูงส่งและสตรีที่ได้รับเกียรติในอิสลามไว้มากมายทีเดียวอย่างเช่นความเท่าเทียมกันในแง่ของการได้รับการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ให้ภาคผลเท่ากันคำว่าเท่ากันคือให้รางวัลเท่ากันแต่ส่วนใครจะได้รับในอัตราส่วนแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งเอาแล้วไปไหนกันล่ะน่ะทีนี้
เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมาดูอัลกุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ได้บอกมันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะวะละนัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนดูอายะห์นี้นะอัลลอฮ์บอกมันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาคนนั้นเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามมินซะกะรินเอาอุนซาเห็นไหมแต่ว่าใครก็ตามที่ทำอามานที่ซอละเขาคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามวะฮุวะมุมินแล้วเขาก็เป็นคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนที่มีคุณสมบัติอย่างเนี้ย1เป็นมุมิน2เป็นคนที่ทำสิ่งที่เป็นคุณความดีเขาคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามอัลลอฮ์บอกยังไงฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์บอกพระองค์จะให้ชีวิตที่ดีกับเขาอยากได้ชีวิตที่ดีไหมฮายาตันตอยยิบะชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความอะไรครับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตที่ดีเนี่ยได้ตอนไหนในดุนยานี้فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً นี่คือในซีกของดุนยาพอในอาคิเราะห์ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ เวลาในโลกอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกและเราจะตอบแทนเขาจากคุณความดีที่เขาทำให้มากเป็นทวีคูณละนัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซานีตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าที่สวยงามกว่าที่เลอเลิศกว่าที่เขาปฏิบัติแปลว่าใครก็ตามที่มีคุณสมบัติ2ข้อข้างต้นเขาจะได้รับการตอบแทน2ประการที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้คุณสมบัติข้างต้น2ประการคือคนคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอายะนี้พูดถึงความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชายในการที่จะได้รับการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าบางคนบอกเท่ากันยังไงอาจารย์มรดกผู้หญิงได้หนึ่งผู้ชายได้สองเรื่องแต่งงานอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้ต้องสี่คนไม่เห็นเท่ากันเลยถ้าเท่ากันผู้หญิงต้องมีได้มั่งสิคนบอกจะมีด้วยเละๆเลยงานเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมอิสลามถึงกำหนดสิ่งเหล่านี้แล้วการกำหนดสิ่งเหล่านี้มันคือความยุติธรรมหรือไม่ผมถามท่านก่อนนิดนึงคำว่ายุติธรรมเนี่ยแปลว่าเท่ากันหรือไม่ฮะถามก่อนคำว่ายุติธรรมแปลว่าต้องเท่ากันไหม1ก็คือ1 2ก็คือ2 3ก็1ก็คือต้องเท่ากับ1 2ต้องเท่ากับ2 3ต้องเท่ากับ3แปลว่ายุติธรรมแปลว่าอย่างนั้นหรือเปล่าเรามาปูพื้นกันก่อนเพราะเดี๋ยวเราไปกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่เหมือนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไหนผู้ชายบอกเท่ากันไหมยุติธรรมคนไหนบอกว่าเท่ากันฮะแปลว่ายุติธรรมแปลว่าต้องเท่ากันโอเคถ้ายุติธรรมแปลว่าต้องเท่ากันต้องเหมือนกันพ่อแม่เป็นคนแรกที่ไม่ยุติธรรมต่อลูกถ้าซื้อกระโปรงให้ลูกผู้หญิงเนี่ยต้องซื้อกระโปรงให้ลูกผู้ชายด้วยไหมเพราะไม่งั้นไม่เท่ากันฮะใช่ป่ะซื้อกางเกงให้ลูกผู้ชายต้องซื้อกางเกงให้ลูกผู้หญิงด้วย
ไม่งั้นไม่เท่ากันแล้วยุติธรรมแปลว่าอะไรยุติธรรมไม่ได้แปลว่าเท่ากันไม่ได้แปลว่าเท่ากันเพราะถ้าเท่ากันเนี่ยแปลว่าอาหารก็ต้องเท่ากันบ้านก็ต้องเท่ากันเสื้อผ้าจำนวนก็ต้องเท่ากันมีใครทำได้มั่งผมถามหน่อยเอาแค่ลูกอย่างเดียวอะอันยุติธรรมไม่ได้แปลว่าเท่ากันยุติธรรมแปลว่าความเหมาะควรสิ่งที่ควรจะเป็นจริงป่ะลูกผู้สาวลูกสาวเขาใส่กระโปรงเนี่ยก็ซื้อกระโปรงให้เขาส่วนลูกผู้ชายเขาใส่กางเกงก็ซื้อกางเกงให้เขาเพราะถ้าลูกผู้ชายใส่กระโปรงเนี่ยเป็นเรื่องเดี๋ยวก็เป็นสองซิมอีกสมัยนี้สองซิมเยอะด้วยรู้จักสองซิมไหมนั่นแปลว่ามันหมายถึงความเหมาะควรความเหมาะควรเนี่ยอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่สภาพการใช้ชีวิตความเหมาะควรของคนคนนั้นของครอบครัวครอบครัวนั้นโดยไม่มีเกณฑ์วัดด้วยว่าต้องเท่าไหร่เพราะถ้าเป็นเกณฑ์วัดเนี่ยลำบากเลยเนาะความเหมาะควรของระดับครอบครัวกลางลงล่างก็ระดับนึงกลางขึ้นบนก็ระดับนึงฉะนั้นความเหมาะควรอยู่ที่สภาพชีวิตที่ควรจะเป็นในสภาพของความพอเหมาะฉะนั้นยุติธรรมจึงไม่ได้แปลว่าเท่ากันไม่งั้นอัลลอฮ์ให้ความยุติธรรมกับบ่าวช่วงเวลาหนึ่งของผู้หญิงที่มีประจำเดือนต้องละหมาดไหมแล้วผู้ชายอ่ะต้องละหมาดตลอดแล้วแปลว่าอะไรอ่ะทางนั้นใช่ไหมนี่ไงมันคือความเหมาะควรของชีวิตของแต่ละคนของแต่ละวัยของแต่ละเพศนั้นศาสนาให้สิ่งนี้มาเป็นความยุติธรรมแล้วสำหรับชีวิตของเราในฐานะบ่าวที่บอกว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยความคิดเราไม่ใช่ศาสนาจริงป่ะเพราะเราตั้งหากที่มองว่าศาสนาไม่ยุติธรรมแต่ศาสนาเนี่ยยุติธรรมแล้วนี่คือความเหมาะควรมีใครจะรู้จักตัวเรามากกว่าพระเจ้าของเรามั่งผมถามหน่อยไม่มีเรายังรู้จักตัวเราเองมากไม่เท่าอัลลอฮ์ที่รู้จักตัวเราเลยเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเราใช่ป่ะฉะนั้นหลักการข้อหนึ่งผมให้กับท่านไว้นะอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ได้ให้เราปฏิบัติคำว่าให้ปฏิบัติอยู่ในหมวดคำสั่งหรืออยู่ในหมวดการส่งเสริมสิ่งนั้นย่อมเป็นความดีสำหรับเราไม่ว่าอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่เป็นข้อห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามเราสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่ไอ้ที่เรารับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ศาสนามันอยู่ที่ความรู้สึกของเราท่านว่าจริงไหมผมบอกว่าทุกอย่างที่เป็นฮุกมของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้อนุมัติให้บ่าวของพระองค์ปฏิบัติย่อมมีความดีอยู่ในสิ่งนั้นปัญหาว่าเราจะค้นเจอหรือเปล่าและทุกอย่างเป็นบททดสอบหมดนะทำไมถึงเป็นบททดสอบผมยกตัวอย่างการถือศีลอดจะใกล้เข้ามาเนี่ยถ้าศาสนาบอกว่าการถือศีลอดนี้ให้เลือกปฏิบัติระหว่างถือก็ได้ไม่ถือก็ได้มีกี่คนถือผมบอกให้ยกมือหน่อยสิใครไปจะเลือกหิวก็หิวเห็นไหมหิวก็หิวแย่ก็แย่ถือกับไม่ถือได้หมดแปลว่าอนุญาตไม่ถือก็ได้ถือก็ได้คนส่วนใหญ่จะเลือกอะไรไม่ถือแต่ที่ต้องถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่มีจะกินแต่เราปฏิบัติเราถือศีลอดเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์ถามว่าฝืนนับซูไหมฝืนฮะทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเราฝืนหมดแหละแต่เราต่อสู้นับซูเราด้วยการไม่ตามนับซูแต่ตามคำสั่งไงอัลลอฮ์สอนเราให้รู้จักว่าเมื่อสิ่งใดก็ตาม
ที่มันเผชิญหน้ากันระหว่างอารมณ์กับหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรเราจะเอาอะไรละหมาดละหมาดก็ได้ไม่ละหมาดก็ได้เนี่ยผมถามหน่อยจะละหมาดกันไหมใช่ป่ะอันนี้เอาความรู้สึกนะเอาความเพราะว่าขนาดบังคับนี่บางคนซุบฮ์ยังไม่ตื่นเลยขนาดบังคับเนี่ย5เวลาบางคนยังไม่ครบเลยนี่ขนาดบังคับนะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทุกอย่างที่ศาสนาให้มาเป็นหนึ่งในบททดสอบอยู่ที่ว่าเราจะมองบททดสอบนั้นเป็นความหวานชื่นหรือเป็นความทุกข์ระทมเท่านั้นแหละสำหรับผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงแม้ว่าเราจะได้รับบททดสอบในการทำอิบาดะห์เพราะอะไรครับเพราะการอดทนข้อหนึ่งคืออดทนต่อการต่ออะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่อยู่ในหมวดของอัสซับรอยู่ในหมวดของความอดทนเราต้องอดทนต่อการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องอดทนไหมอดทนสิหิวก็กินไม่ได้นะง่วงนอนได้เวลาเราหลับแล้วตื่นมาก็ต้องละหมาดฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทุกอย่างที่ศาสนาให้เราแน่นอนมันแฝงไว้ด้วยบทเรียนและมันมีสิ่งที่เป็นบททดสอบในชีวิตของเราทำไมคนรุ่นก่อนเขาถึงเป็นบุคคลชั้นเลิศทั้งที่หลักการที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเนี่ยก็เหมือนกับที่ประทานให้เอามีผู้หญิงอยู่4คนในหะดีษซอฮีห์ถูกเอ่ยนามว่าเป็นไซยิดาตุนิซาอิอะห์ลิลญันนะห์เป็นนายของสตรีที่เป็นชาวสวรรค์ถูกเอ่ยชื่อน่ะ4คนแต่ไม่ได้หมายความว่ามีแค่4คนมีมากกว่านั้นแค่จำลองชีวิตของสตรี4คนนี้มาอยู่ในเรานี่ก็โอ้โหมหาศาลแล้ววันนี้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายก็โฟกัสมาที่ผู้หญิงหน่อยแล้วกันเนาะผู้กองเขาตั้งหัวข้อไว้อย่างนั้นในครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาอุมมะฮาตุลมุมินีนไอชะซึ่งไอชะเป็นใครฮะเป็นภรรยาเนาะนี่ตอบกันเร็วใช่เป็นภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ไอชะห์อยู่ในสถานะถ้าเป็นทางศาสนาและสังคมเนี่ยไอชะห์อยู่ในสถานะเป็นอุมมะฮาตเป็นมารดาของบรรดาปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายคนที่จะอยู่ในสถานะอุมมะฮาตที่ถือว่าเป็นแม่แปลว่าไม่สามารถแต่งกับผู้ชายใดได้เนี่ยคือคนที่อยู่ในสภาพเป็นภรรยาของรอซูลุลลอฮ์จนกระทั่งวันที่รอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนนบีเสียชีวิตที่บ้านของไอชะที่ห้องของนางท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวกับท่านหญิงฟาติมะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาฟาติมะห์เป็นใครลูกสาวของใครลูกสาวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยาฟาติมะห์โอ้ฟาติมะเอ๋ยอุบัชชิรุกฉันจะบอกข่าวดีกับเธอให้อันนีซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไอชะห์บอกฉันจะบอกข่าวดีกับท่านหญิงฟาติมะห์ว่าฉันได้ยินรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซัยยิดาตุนิซาอิอะห์ลิลญันนะติอัรบะอ์นายของสตรีที่เป็นชาวสวรรค์มีอยู่4คนด้วยกันไอชะบอกกับฟาติมะห์ทั้ง2คนเป็นชาวสวรรค์ทั้งคู่เป็นบุคคลที่เป็นชะดับเอามาแล้ว
กำลังจะพูดถึงกำลังจะเข้าเรื่องเลยนะดับเป็นสองคนที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่มีชีวิตอยู่โอ้โหถือว่าเนาะไม่ธรรมดานะแล้วคนระบุชื่อไม่ใช่ใครอื่นเลยนะคือคนที่รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่าตัวเองเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่มีชีวิตอยู่ยิ่งใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่มากเลยบอกว่ามีอยู่4คน1มารยัมบินตุอิมรอนมารยัมบุตรของอิมรอน2ฟาติมะห์บินตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมะห์บุตรีของมุฮัมมัด3คาดียะห์บินตุคุไวลิดท่านหญิงคาดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคนที่4อาซียะห์อาซียะห์หะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีห์ชัยค์อัลบานีบอกว่าอยู่ในสถานะที่ซอฮีห์4คนนี้มาถอดรหัสชีวิตเธอกันทำไมทั้ง4ท่านจึงได้รับเกียรติอันสูงส่งในหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยกเกียรตินางไม่เป็นเพียงนายของสตรีในดุนยาแต่เป็นนายของสตรีแห่งสวงสวรรค์มันคือสถานะที่สูงส่งที่สุดที่คนคนหนึ่งอยากจะได้รับเพราะถ้าเป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในสวงสวรรค์นี่แปลว่าจบแล้วเพราะในดุนยาเนี่ยมันยังบางคนเป็นมุสลิมดุนยาไม่ได้เป็นมุสลิมอาคิเราะห์ก็มีในดุนยาเป็นมุสลิมครับแต่อาคิเราะห์ไม่ได้เป็นมีไหมมีเราเองเนี่ยอยู่ในดุนยาเราบอกเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยในวันที่เราไปพบอัลลอฮ์ตะอาลาในวันอาคิเราะห์เราเป็นหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เรายังต้องตรวจสอบตัวเราเองเลยนะใช่ป่ะบางคนบอกอาจารย์คนที่บอกมีลาอิลาฮิลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์เนี่ยแล้วลาอิลาฮิลลอฮ์ที่เราได้เนี่ยเป็นลาอิลาฮิลลอฮ์เหมือนที่นบีได้หรือเปล่าฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษากันไม่ใช่เป็นคนที่มีประโยคนี้แล้วถือว่าจบมุนาฟิกก็มีประโยคนี้ฮะมุนาฟิกก็มีประโยคนี้แต่ทำยังไงอ่ะที่จะให้เรามีจริงๆแล้วประโยคนี้เป็นประโยคที่ทำให้เราเป็นชาวสวรรค์จริงๆอันนี้ต้องอีกบทเรียนหนึ่งเลยละวันนี้ไม่ทันต้องอีกบทเรียนหนึ่งเลยว่าไอ้คำนี้มันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราและมันมีทั้งส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักและส่วนที่เป็นเงื่อนไขของประโยคที่นำเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ในสถานะผู้ศรัทธาจริงๆมันไม่ใช่เพียงการกล่าวแต่เพียงลมปากทีนี้มาเอา4คนนี้ก่อนหลายคนถามเอาแล้วหะดีษบทนี้ไอชะห์อยู่ไหนไอชะห์น่ะเป็นคนบอกหะดีษบทนี้กับฟาติมะห์ได้ยินรอซูลุลลอฮ์บอกและแต่ตัวนางไม่มีโอ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยคงจะไม่เอามาบอกกันนะฉันไม่ได้อยู่หนึ่งในสี่จะมารายงานทำไมฮะไอชาเป็นคนพูดหะดีษบทนี้ทั้งที่นางพระนางไอชาไม่เป็นหนึ่งในสี่ที่เป็นไซฮิดาติอะห์ลิลญันนะห์นี่คือความเที่ยงตรงของซอฮาบะห์ของรอซูลเมื่อรู้หะดีษอะไรมาแล้วเป็นหะดีษที่ถูกต้องซอฮาบะห์จะอะไรจะรายงานไปตามนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสถานะของตัวเองถ้าเราเนี่ยโอ้โหระดับเป็นภรรยารักของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่อยู่ใน1ใน4เนี่ยฮะใช่มั้ยมันน่าจะมีความรู้สึกบางอย่างแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมฉันไม่มีอยู่1ใน4อ่ะจริงๆแล้วอาอิชะห์เนี่ยนะอยู่ในสถานะที่ประเสริฐกว่าบรรดาสตรีทั้งหลายในหะดีษอีกบทหนึ่งนบีบอกว่าอินนะฟัดละอาอิชะตะอะลันนิซากะฟัดลิสซะรีดอะลาซาอิริตอามในถ้อยคำหนึ่งของรอซูลุลลอฮ์บอกว่าแท้จริงความประเสริฐของอาอิชะที่มีเหนือบรรดาสตรีทั้งหลาย
อาลันนิซะนิซะตัวเนี้ยแปลว่าบรรดาสตรีทั้งหลายท่านรู้ไหมอุลามาเขามีความเห็นแตกต่างกันถึงขนาดที่ว่ามันหมายถึงผู้หญิงทั้งดุนยานี้ทั้งหมดหรือเฉพาะในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไอชาเป็นเบอร์หนึ่งหะดีษบทเนี้ยนะบอกอินนาฟัดละอาอิชะอาลันนิซะกับฟัดลิซารีดอัลตามนบีบอกว่าไอชามีความประเสริฐเหนือไอชาทั้งหลายเหนือบรรดาสิ่งทั้งหลายประหนึ่งซารีดซารีดเนี่ยเป็นแกงชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นแกงชั้นเลิศของอาหรับมันมีขนมปังมันมีเนื้อมีน้ำแกงซึ่งถือว่าเป็นแกงชั้นเลิศถ้าเปรียบเทียบกับอาหารอื่นแล้วเนี่ยซารีดมาเป็นเบอร์หนึ่งนบีบอกว่าอาอิชามีความประเสริฐเหนือบรรดาผู้หญิงทั้งหลายเหมือนกับซารีดคืออาหารชนิดหนึ่งที่มีความประเสริฐเหนืออาหารทั้งหลายที่เราบริโภคกันหะดีษบทนี้พูดถึงสถานะอันสูงส่งของอาอิชารอฎิยัลลอฮุอันฮาทีนี้เอาคนแรกก่อนในหะดีษบทที่ผมบอกมี4คนไหนทวนสิ4คนมีใครบ้าง1มารยัมบุตรของอิมรอน2ฟาติมะบุตรของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3คอดียะบุตรคุไวลิดนะครับชื่อคุไวลิดซึ่งเป็นภรรยารอซูลุลลอฮ์เหมือนกันคอดียะคนที่4คืออาซียะเป็นใครอาซียะเป็นภรรยาฟิรอูนเป็นภรรยาฟิรอูนแต่ภรรยาฟิรอูนได้ยกสถานะได้อยู่ในสถานะที่เป็นหนึ่งในนายของบรรดาสตรีของชาวสวรรค์เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงป่ะฟิรอูนเป็นตอฮูตเป็นตุกอดเป็นแล้วฟิรอูนเนี่ยมันมีหลายฟิรอูนฟิรอูนที่พูดคือฟิรอาวนูมูซาคือฟิรอูนที่อยู่ในยุคสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะฟิรอูนเนี่ยมันคือสถานะไม่ใช่ชื่อคนฟิรอูนเป็นสถานะฉะนั้นเวลาจะเจาะจงฟิรอูนต้องบอกว่าฟิรอูนของมูซาแปลว่าฟิรอูนที่อยู่ในยุคสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามฟิรอูนที่บอกว่าอานารับบุกุมุลอาลาฟิรอูนที่บอกข้านี่แหละคือพระเจ้าที่สูงส่งที่สุดไอ้เจ้าตัวนี้แหละภรรยาของฟิรอูนเนี่ยแหละที่เป็นหนึ่งในสี่ที่นบีกล่าวไว้ว่านางเป็นนายของชาวสวรรค์น่าสนใจไหมเอาอาซียะก่อนเลยดีกว่าเพราะน่าสนใจสุดละใช่ป่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะนางไม่ใช่ถูกกล่าวขานเพียงหะดีษนะสถานะของนางถูกกล่าวขานในอัลกุรอานในซูเราะห์อัตตะฮรีมวะดะรบัลลอฮุมะซาลันลิลละซีนอามะนูอิมรออะตฟิรอาวนอิซะกาลัตร็อบบิบนิลีอินดะกะบัยตัลฟิลญันนะห์วะนัจญีนีมินฟิรอาวนวะอะมะลิวะนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนอัลลอฮ์บอกว่าดะรบัลลอฮุมะซาลันลิลละซีนอามะนูอัลลอฮ์ได้ยกอุทาหรณ์ให้กับปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายอุทาหรณ์เนี่ยไม่ได้มีสำหรับมุสลิมะอย่างเดียวนะเป็นอุทาหรณ์ให้กับปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายแปลว่ามุมินทั้งหลายด้วยอิมรออะตฟิรอาวนก็คือใครก็คือภรรยาของฟิรอาวนอิซะกาลัตในครั้งที่นางได้กล่าวว่าร็อบบิบนิลีอินดะกะบัยตัลฟิลญันนะห์โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้สร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับข้าพระองค์ในสวงสวรรค์บ้านแห่งพระองค์ขอได้โปรดสร้างให้กับข้าพระองค์ในสวงสวรรค์ร็อบบิบนิลีอินดะกะบัยตัลฟิลญันนะห์วันจีนีมินฟิรอาวนวะอามะลิขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์รอดพ้นจากฟิรอูนและการงานอันชั่วร้ายของฟิรอูนด้วยเถิดวันจีนีมินัลกอมิซซอลิมีน
ขอให้ข้าพระองค์ได้รอดพ้นจากบรรดาผู้อธรรมทั้งหลายฟิรอูนมีพฤติกรรมยังไงฟิรอูนบังคับให้ทุกคนกราบไหว้ตัวเองในฐานะพระเจ้าฟิรอูนประกาศตัวเองเป็นพระเจ้าและให้ทุกคนต้องสวามิภักดิ์อีหม่านศรัทธาต่อสิ่งที่ฟิรอูนนำมาปฏิเสธต่อมูซาอะลัยฮิสสลามในขณะที่นางอยู่ในพระราชวังอันใหญ่โตระโหฐานมีข้าทาสบริพารมากมายเป็นผู้ที่ได้รับความสะดวกสบายและปานปนิบัติอย่างครบสมบูรณ์ที่สุดครบสมบูรณ์เลยนะราชินีของฟิรอูนนี่ไม่ธรรมดานะฮะเรารู้อยู่แล้วฟิรอูนเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่สถาปนาตัวเองขนาดไหนแล้วภรรยาของฟิรอูนเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วฮะอยากได้อะไรล่ะสถานะที่อะไรฮะที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขในดุนยาขนาดนี้เนี่ยอย่างเดียวที่ฟิรอูนต้องการคือปฏิเสธมูซาและอีหม่านเชื่อต่อสิ่งที่ฟิรอูนได้นำมาและที่เป็นความเป็นฟิรอูนที่เขาบังคับให้ทุกคนไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไหมอาเซียเป็นหนึ่งในสตรีที่ปฏิเสธฟิรอูนเป็นหนึ่งในสตรีที่อีหม่านต่อมูซาซึ่งนางรู้ว่าบั้นปลายชีวิตของนางเนี่ยต้องพบกับอะไรอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมว่านบีมูซามาประกาศไม่ได้มีคนไม่ได้มีพรรคพวกอะไรมากมายในขณะที่ฟิรอูนเนี่ยเป็นผู้ที่ครองอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยแต่ภรรยาของฟิรอูนกล้าที่จะให้ตัวเองปฏิเสธสิ่งที่ฟิรอูนได้เรียกร้องเชิญชวนและอีหม่านต่อมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับเราไม่ต้องได้รับบททดสอบขนาดนี้หรอกแค่บัญญัติที่อัลลอฮ์ให้เราทำเนี่ยเรายังปฏิเสธกันเลยและจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมถามหน่อยเราจะผ่านหรือในยุคเราเนี่ยในเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยบางคนยังติดอยู่ในใจเลยว่าทำไมอันนั้นเนี่ยนอกจากเขาอีหม่านต่ออีซาแล้วเนี่ยเขายังจะต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามถูกทำร้ายและถูกลงทันจนถึงชีวิตครับอาซียะห์ยอมความอีหม่านของนางเนี่ยแทนที่นางจะร้องขอชีวิตต่อฟิรอูนแต่นางร้องขอชีวิตใหม่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูสิถ้าเอาแค่ความสุขในดุนยาเนี่ยผมว่าถ้ามนุษย์คิดแค่นี้เนี่ยไม่คุ้มแล้วที่อาซียะห์ทำจริงป่ะไม่คุ้มก็อยู่สบายอยู่แล้วอ่ะจะเอาตัวไปเดือดร้อนทำไมอ่ะแต่เพราะอีหม่านของนางไงเพราะอีหม่านของนางนางจึงมองเห็นสิ่งที่เป็นหลักการของพระเจ้าเหนือความสุขของตัวเองนางรู้ว่าต้องทนทุกข์ทรมานอะไรบ้างนางรู้ว่านางต้องเจออะไรบ้างเพราะฟิรอูนไม่เคยไว้หน้าใครที่ปฏิเสธเขาถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยารักก็ตามแต่ฟิรอูนไม่ไว้แน่นอนในวันที่ต้องเผชิญหน้าทำให้ตัวเองยืนหยัดอยู่บนหลักการของพระผู้เป็นเจ้าแทนที่จะร้องขอชีวิตต่อฟิรอูนว่าให้ไว้ชีวิตและกลับไปศรัทธาในฟิรอูนกับไม่ได้เห็นค่าของฟิรอูนเลยแต่ร้องขอต่อพระเจ้าร้องขอชีวิตที่ดีกว่าชีวิตใหม่ต่อพระเจ้าในขณะที่กำลังรู้ว่าชีวิตที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั้นมันแสนจะทรมานนี่คือหัวใจของสตรีที่ไม่แปลกหรอกที่นางถูกยกย่องทั้งในอัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่เราไม่ต้องเผชิญหน้ากับอะไรหรอกแค่ยอมรับในหลักการที่พระเจ้าให้มาเท่านั้นแหละถ้าเราทำได้เราก็สูงส่งแล้ว
เราไม่ต้องไปต่อสู้กับอะไรเลยต่อสู้กับนับสู้ตัวเราเองนี่แหละว่าไอ้ที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเนี่ยเรายอมรับหรือเราปฏิเสธไม่ต้องถึงกับอาเซียนหรอกผมบอกให้ใช่ไหมนั่นน่ะเขาเผชิญซึ่งหน้าเลยครับแล้ววันที่เขาร้องขอเนี่ยมันคือวันที่เขาถูกลงทันฮะร็อบบิบนีลีอินดะกะบัยตัลฟินญันนะโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ข้าพระองค์ในสวงสวรรค์แปลว่าอาเซียเห็นค่าของสวงสวรรค์มากกว่าดุนยาครับผมบอกให้ความสุขในสวงสวรรค์มากกว่าความสุขของดุนยาครับวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันต้องมองโลกหน้าให้ชัดนะถ้าวันนี้เรายังติดกับดักอยู่กับความสุขในดุนยาของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนมันไปไม่ถึงไหนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับข้าพระองค์ในสวงสวรรค์ที่ร้องขอต่ออัลลอฮ์ในขณะที่ชีวิตในดุนยาเนี่ยกำลังพบกับความยากลำบากพบกับทางตันเพราะฟิรอูนไม่เอาไว้แน่และได้ขอต่อเลยครับวันจีนีมินฟิรเอานะวะอามาลิขอให้เรารอดพ้นจากฟิรอูนและการงานของเขาด้วยเถิดอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำลายอีหม่านและการศรัทธาเนี่ยขอให้เราได้พ้นจากสิ่งนี้วันจีนีมินะกอมีซอลิมินขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากบรรดากลุ่มชนที่อะไรที่อธรรมที่ซอลิมต่อข้าด้วยเถิดโอ้ผมถึงบอกว่าคนที่ฮะดีษยกย่องว่าเป็นนายเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ชาวสวรรค์เนาะเป็นไซยีดาตูนิซาอีอะห์ลินญันนะมันแปลว่าต้องสุดยอดเลยนะเห็นประวัติของเขาแล้วใช่ไหมหลายคนถามว่าไอ้เมียฟิรอูนเป็นนายชาวสวรรค์ได้ยังไงนี่ไงดูหัวใจของนางดิดูหัวใจของนางผู้หญิงที่มีหัวใจขนาดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่คือหัวใจของสตรีชาวสวรรค์วันนี้เราต้องทบทวนตัวเองกันเนาะว่าอะไรบ้างที่เรายังตะกิดตะขวงในเรื่องของหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องเผชิญกับใครเลยวันนี้ไม่มีใครมาบังคับเราให้เราทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺมีตัวเรานั่นแหละบางทีเราละเลยเองเขาเนี่ยต่อสู้ปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺด้วยชีวิตของเขาเราเนี่ยไม่ต้องเลยเพียงแต่ชนะอารมณ์ของเราเท่านั้นแหละทำยังไงที่เราจะให้สอบผ่านในสิ่งที่เป็นบัญญัติต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราน้อมรับมันด้วยความภาคภูมิใจทำยังไงทำยังไงอันนี้คือคนยุคก่อนนู้นนบีมูซาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนยุคก่อนนู้นในยุคสมัยก่อนๆบันิอิสราอีลก็คือมารยัมบินตุอิมรอนคนที่สองมารยัมเป็นใครเป็นแม่ใครฮะเป็นแม่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามจริงๆแล้วพ่อแม่ของมารยัมเนี่ยปรารถนาที่จะให้พระนางมารยัมเป็นผู้ชายไอตอนตั้งครรภ์เนี่ยได้นะซัรเอาไว้ว่าถ้าลูกเป็นผู้ชายเนี่ยจะถวายจะมอบชีวิตลูกเป็นผู้ดูแลบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบเลยอัลลอฮ์ก็ทดสอบเนาะให้ลูกมาเป็นผู้หญิงเขาขออย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลูกเป็นผู้หญิงแต่ความเป็นผู้หญิงของมารยัมเหนือผู้ชายอื่นๆครับใช่ไหมแสดงว่าชอบผู้หญิงชื่อมารยัมไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยในนี้มีใครชื่อมารยัมบ้างเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนชื่อกันเป็นแถวเลยเอาสีชื่อนี้ดีกว่านะมารยัมบินตุอิมรอนอิมรอนเป็นหนึ่งในบันิอิสราอีลอัลลอฮ์ได้ให้มารยัมมาเป็นหญิงที่อะไรครับที่เคร่งครัดอยู่เป็นหญิงที่ถือว่าเป็นหญิงที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เคร่งครัดปฏิบัติรักษาตัวจนกระทั่งด้วยความเคร่งครัดของมารยัมอัลลอฮ์ตอบรับดุอาของนู่นของพ่อให้มารยัมมีบุตรที่เป็นถึงนบีที่สูงส่งโดยไม่ผ่านผู้ชายคนไหนเลย
หนึ่งในมุอ์ญิซาที่อัลลอฮ์ได้ให้เกิดขึ้นกับมารยัมบินตุอิมรอนคือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและเป็นนบีท่านเดียวที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ณเบื้องบนอยู่บนฟากฟ้าอัลลอฮ์ยกอีซาขึ้นสู่ฟากฟ้าNi kư Maryam bint Imran เป็นคนที่เมื่อนางไม่ได้เป็นผู้ชายแต่ชีวิตของนางเป็นคนที่อยู่กับศาสนาอยู่กับความเคร่งครัดในหลักการของผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ยกเกียรติให้นางเป็นแม่ของนบีผู้สูงส่งคือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นหญิงที่อิบาดะห์เคร่งครัดปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อดทนอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคนคือคนยุคก่อนอีกสองคนที่อยู่ในยุคสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครนะคอดียะห์บินตุคุไวลิดกับใครกับฟาติมะห์บินตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูคอดียะห์คอดียะห์เนี่ยเป็นภรรยารักของรอซูลุลลอฮ์ถึงขนาดที่อาอิชะห์เปยๆมาว่าคอดียะห์ก็ตายไปตั้งนานแล้วทำไมนบียังพูดถึงนางอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นที่มีฉันอยู่มันบอกความเป็นผู้หญิงไงเนาะมีฉันอยู่ทั้งคนยังพูดถึงคนอื่นอีกไอชาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะคอดียะห์เป็นเศรษฐีนี ในวันที่ไอคอดียะห์แต่งงานกับท่านนบีเนี่ยคอดียะห์มีอายุเท่าไหร่40นบีเท่าไหร่25ห่างกันกี่ปีฮะโอ้โหแม่ลูกศิษย์ผู้กองนี่มันอเล็มจริงๆถามอะไรตอบได้หมดนะบางคนเนี่ยผมพูดคอดียะห์ยังงงเลยไอ้ยอกข้างบ้านน่ะเหรอขอโหดก็โอเคเป็นที่เข้าใจเราเข้าใจกันโอเคคอดียะห์บินตุคุไวลิดเป็นภรรยารักของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่เคยปริปากบ่นรอซูลุลลอฮ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นหญิงที่เป็นสตรีที่อีหม่านคนแรกต่อการเผยแผ่ศาสนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอดียะห์ครั้งที่นบีขึ้นไปที่ไหเราะห์ไหเราะห์อยู่ที่ไหนอยู่มักกะฮ์นะไม่ได้อยู่ยานะอยู่มักกะฮ์ฮิเราะห์อยู่ที่มักกะฮ์ฮิเราะห์เป็นภูเขาเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกจะบ้านอะไรจะบ้านนูรโอ้ใครขึ้นไปฮิเราะห์มาบ้างแล้วไอ้ผู้กองสาวว่าเคยขึ้นไปแล้วนะผู้กองใช่มั้ยนี่เห็นมั้ยแสดงว่ายังแข็งแรงนะผู้กองนี่ไม่ธรรมดาหรอกนบีเนี่ยตอนที่นบีขึ้นไหเราะห์นบีอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่40ใช่ไหมนบีขึ้นไหเราะห์ตอนที่นบีอายุ40ขึ้นไปเนี่ยไปที่นั่นในห้วงเวลาที่นบีกำลังจะรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เตรียมอาหารและส่งเสริมในการทำของรอซูลุลลอฮ์ในทุกๆเรื่องที่เป็นศาสนาคือคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถึงขนาดที่ว่าในขณะที่นบีออกไปดะวะหลังจากที่นบีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีก่อน40นบียังไม่อยู่ในสถานะนบีนะครับนบียังคือมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งฉะนั้นในภาษาวิชาการมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่ท่านเวลาฟังแล้วอยากจะให้เข้าใจกับลัลบิอัสะกับบะอ์ดัลบิอัสะกับลัลบิอัสะแปลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนบีได้รับการสถาปนาให้เป็นนบีแปลว่าก่อนอายุ40
บะดัลบิอะซะแปลว่าหลังจากนบีได้รับการสถาปนาให้เป็นนบีแล้วตอนนั้นเนี่ยนบียังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเลยนะแต่อาอิชะแต่คอดียะเชื่อในสิ่งที่นบีนำมาแล้วอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่นบีทำเนี่ยคอดียะจะให้การส่งเสริมตลอดไปละจนกระทั่งวันหนึ่งวะฮีลงมาที่ฮิเราะอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักในตอนต้นของซูเราะห์อัลอะลักมหาคอดียะในสภาพที่สั่นสะท้านคนที่ปลอบแล้วให้รู้สึกสงบคือคอดียะรอฎิยัลลอฮุอันฮาในวันที่ท่านกลับมาที่บ้านนั้นใครก็ตามที่อยากจะเป็นท่านหญิงคอดียะเนี่ยเวลาสามีกลับมาบ้านเนี่ยต้องทำหน้าที่เหมือนคอดียะไม่ใช่กลับมาเห็นหน้าภรรยาเหมือนแมวกินมะขามเปียกนี่ไม่ได้เราเอาแมวไปเอามะขามเปียกให้แมวกินหน้ามันจะเย มันเปรี้ยวมันก็ดูปกติแมวก็หน้าตาอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมาอย่างนี้อีกโอ้โหเข้าบ้านปุ๊บอยากจะออกทันทีเลยคอดียะห์นี่เวลารอซูลเข้ามาบ้านในช่วงวิกฤตที่ตัวเองกำลังอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวเนี่ยคอดียะห์ให้ความอบอุ่นคอดียะห์ให้ความอบอุ่นให้รู้สึกบรรเทาจากสิ่งที่รอซูลกำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านทราบไหมว่าในปีที่คอดียะห์เสียชีวิตเป็นปีที่นบีเสียใจที่สุดคอดียะห์เสียชีวิตในปีที่เท่าไหร่หือไม่ได้ปีที่10บะอ์ดัลบิอซะปีที่10หลังจากนบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีนบีได้รับสถานะเป็นนบีด้วยอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักได้รับการสถานะเป็นรอซูลด้วยยะอายุฮันมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรแต่ว่าหลังจากนบีได้รับการสถานะเป็นนบีและรอซูลแล้วเนี่ยหลังจากนั้นปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชเป็นปีที่ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือรอซูลุลลอฮ์2คนเสียชีวิตในปีเดียวกันคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งเป็นมุสลิมฮะคนที่เป็นมุสลิมคือใครคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมคือใครอัมมุฮูคุณลุงของนบีชื่ออะไรอบูตอลิบอบูตอลิบเสียชีวิตคนนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่มีบารมีในสังคมอาหรับยุคนั้นบอกว่าอย่ามายุ่งกับหลานฉันในการดะวะห์ในการเผยแผ่นบีอยู่ข้างนอกได้รับการช่วยเหลือจากอบูตอลิบเวลาเข้ามาที่บ้านได้รับความอบอุ่นจากคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาปีเดียวกันที่รอซูลุลลอฮ์เสียใจอุลามายุคหลังเรียกปีดังกล่าวว่าอามุลฮุซนปีแห่งความเศร้าโศกอามุลฮุซนคือปีแห่งความเศร้าโศกที่ผู้ให้การปกป้องรอซูลุลลอฮ์ช่วยเหลือรอซูลุลลอฮ์ทั้งนอกบ้านและในบ้านเสียชีวิตในปีเดียวกันอบูตอลิบเสียชีวิตคอดียะห์เสียชีวิตท่านรู้ไหมปีนั้นเป็นปีที่นบีเสียใจมากคนที่ท่านรักที่สุดคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วจากท่านไปนบีถึงขนาดทำยังไงรู้ไหมนบีถึงขนาดที่ว่าทิ้งถิ่นฐานเดิมคือมักกะห์แล้วเดินทางไปยังตออิฟกับลูกเลี้ยงคนหนึ่งชื่อเซดไปแบบไม่บอกแล้วไม่ประกาศด้วยนบีเดินเท้าจากมักกะห์ขึ้นตออิฟซึ่งระยะทางห่างประมาณ100กิโลเมตรเป็นภูเขาชันขึ้นไปหวังว่าจะไปหาคนกลุ่มใหม่ที่จะเรียกร้องเชิญชวนและเอามาเป็นกำลังในการที่จะย้อนกลับมาเพื่อเรียกร้องชาวมักกะห์การเดินทางไปตออิฟครั้งนั้นไม่เรียกว่าเป็นการอพยพเพราะนบีไปแบบลับๆไปกับซอฮาบะห์คนเดียวเท่านั้นเองเซดขึ้นไปตออิฟหวังว่าชาวตออิฟจะต้อนรับนบีจิตใจจะดีงามไม่เหมือนกับชาวอาหรับกุเรชที่อยู่ที่มักกะห์แต่ท่านรู้ไหมนบีขึ้นไปที่นั่น
นบีได้รับการกระทำเลวร้ายยิ่งกว่าชาวมักกะฮ์ทำกับท่านนบีในหะดีษบอกว่าสงครามอุฮุดเป็นสงครามที่เลวร้ายที่สุดที่นบีเผชิญเพราะนบีบาดเจ็บที่สุดซอฮาบะห์70คนเสียชีวิตท่านฮัมซะห์เสียชีวิตเป็นสงครามที่บอบช้ำที่สุดในบรรดาสงครามทั้งหลายแต่ไม่เจ็บปวดเท่าปีที่นบีเดินทางไปตออิฟนั่นเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเขาทำไงรู้ไหมเขาเกณฑ์คนข้างถนนเด็กจรจัดไอ้โจรประเภทคนที่ไม่อะไรอยู่ข้างถนนที่ไม่มีราคาคนพวกนี้เกณฑ์มาแล้วมาด่าว่าพูดถึงขนาดที่ว่าเอามาเยอะๆนบีไปหาบรรดาคนใหญ่คนโตของชาวตะอิฟมันบอกว่าไงรู้ไหมมันบอกว่าโอ้พระเจ้าของเองเนี่ยส่งคนอย่างเองมาให้ข้าเหรอโอ้โหฮะคือพูดจาเหยียดหยามเอาไอ้คนเหล่านี้มาเรียงแถวแล้วเอาหินคว้างจนเท้าเนี่ยอาบเลือดไปหมดเลยเสร็จเอาอะไรเอาตัวป้องกันนบีเนี่ยเอาหินโดนคว้างมาที่หัวเลือดอาบคือแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นเยาะเย้ยถากถางทำร้ายนบีสารพัดมากจนกระทั่งยิบรีนมาบอกกับนบีมูฮัมมัดว่าอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกะมาลากุลจิบาลมาลากาแห่งขุนเขามาลาอิกะที่ดูแลขุนเขาบอกว่ามูฮัมมัดให้มีคำสั่งมาว่าจะทำยังไงกับไอ้คนเหล่านี้ฉันจะเอาภูเขาสองลูกประกบให้มันตายทั้งตำบลเลยเอาไหมความที่มันเหยียดหยามและทำร้ายนบีมูฮัมมัดมากเกินกว่าที่คนคนหนึ่งพึงจะถูกกระทำในฐานะแขกที่มาเยี่ยมแล้วทำรุนแรงมากรู้ไหมนบีว่ายังไงนบีบอกว่าฉันหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ลูกหลานของคนเหล่านี้เป็นลูกหลานที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺและไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์นี่คือหัวใจของรอซูลวันที่รอซูลถูกกระทำอย่างหนักถูกเยาะเย้ยถูกถากถางถูกทำร้ายแทนที่นบีจะบอกว่าเอาภูเขาสองลูกประกบให้มันตายทั้งตำบลไปเลยนบีบอกอภัยให้กับเขาและถ้าสิ่งที่หวังขอให้พระองค์ได้ทรงให้ลูกหลานของเขานั้นเป็นอัยยะบูดุลลอฮะวะฮดะลายุชริกูบิฮิชัยอะขอให้เป็นลูกหลานที่อีมานต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวและไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺนี่คือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีนั้นแหละรอซูลุลลอฮ์ลงจากตออิฟมาแล้วก็มาเผชิญกับการเยาะเย้ยถากถางนบีตอนขึ้นไปตออิฟบอกยังไงบอกว่าท่านจะทำร้ายฉันก็ไม่เป็นไรละแต่ว่าอย่าเอาข่าวนี้ไปบอกกับใครข้าชาวมักกะฮ์เลยนะท่านว่ามันทำไหมอย่าเลยนะเนี่ยมาถึงแล้วลงมาเสร็จมันก็เยาะเย้ยนบีเยาะเย้ยนบีว่ายังไงว่าไปไม่รอดใช่ไหมถึงได้กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่แล้วหลังจากนั้นเมื่อนบีผ่านบททดสอบที่ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นเกตที่สำคัญเลยนะเมื่อนบีผ่านบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ท่านรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ยกเกียรตินบียังไงหลังจากนบีได้รับบททดสอบอันหนักหน่วงแล้วสอบผ่านไปได้อัลลอฮ์ยกเกียรตินบีให้สูงส่งโดยการยกขึ้นฟ้าไปสู่จุดสุดท้ายที่ไม่มีมักลูกไหนสามารถจะไปได้เรียกจุดนั้นว่าซิดเราะตุลมุนตะฮาขึ้นไปรับอะไรขึ้นไปรับวะฮยุนขึ้นไปรับวะฮีเรื่องการละหมาดเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากปีที่10แห่งบะอ์ดัลบิอะซะแปลว่าหลังจากปีที่10ที่นบีได้รับอะไรได้รับการแต่งตั้งในช่วงนั้นอัลลอฮ์ยกเกียรติให้นบีอิสเราะห์และมิอราจ
มันบอกให้เรารู้ว่าชีวิตเมื่อได้รับบททดสอบแล้วเราผ่านมันไปได้มันจะเหมือนฟ้าหลังฝนอัลลอฮ์จะยกเกียรติให้เกียรติกับเราในฐานะผู้ที่สอบผ่านเหมือนกับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่นบีผ่านปีที่10ไปเกิดเหตุการณ์อิสเราะห์เลยมิอราจนบีได้รับการอิสเราะห์เดินทางจากไบติลฮารอมไปยังไบติลมักดิสนะครับอยู่ที่เยรูซาเล็มจากฮิยาสเดินทางไปชามด้วยกับบุรอกเดินทางไปเนี่ยขี่บุรอกแต่ขึ้นจากพื้นดินไปสู่ฟ้าชั้น7และเหนือจากนั้นเรียกเหตุการณ์ว่ามิอราจมิอราจแปลว่าสุลลัมแปลว่าเหมือนบันไดที่ขึ้นแปลว่าบุรอกถูกผูกไว้ที่บัติลมักดิสและนบีขึ้นโดยลำพังส่วนเรื่องเล่าที่ว่าหินลอยขึ้นไปด้วยนิยายให้รู้ไว้ด้วยมันคือนิยายใครไปอักซอเนี่ยผมจะพาไปชี้ให้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ลอยหินบ้านเราเอามาขายกันเลยไปดูหินลอยไปดูหินลอยไปเห็ดไปเสร็จมันลอยตรงไหนวะเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันตอนนบีขึ้นไปเนี่ยมิอราจนบีขึ้นไปเนี่ยแน่นอนฮะมาลาอิกะห์มีญิบรีลนบีก็ไปผ่านบรรดานบีทั้งหลายและที่บัติลมักดิสมีหะดีษซอฮีห์บอกว่ารอซูลุลลอฮ์เป็นอิหม่ามนำละหมาดบรรดานบีทั้งหลายที่อะไรที่ตายไปก่อนหน้านั้นแล้วละหมาดที่ไหนละหมาดที่บัติลมักดิสคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่คืออัยซาอะลัยฮิสสลามนอกนั้นเสียชีวิตหมดแต่หะดีษบอกนบีเป็นอิหม่ามนำคนเหล่านี้ละหมาดขึ้นไปรับบัญชาเรื่องการละหมาดผมถึงบอกว่าบัญญัติเดียวที่อัลลอฮ์ให้เกียรตินบีขึ้นจากพื้นดินไปสู่ฟ้าเพื่อรับนอกจากนั้นอัลลอฮ์ให้ญิบรีลลงมาทั้งนั้นเลยงั้นละหมาดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นบัญญัติเดียวที่นบีขึ้นไปรับณฟากฟ้าเบื้องบนส่วนบัญญัติอื่นเนี่ยลงมาข้างล่างอัลลอฮ์ให้มาหลักฐานนี้บอกว่าอัลลอฮ์ฟิสซามาอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่เบื้องบนเนี่ยนบีไม่ต้องขึ้นไปฟ้าชั้น7ฮะไออะกีดะห์ที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่น่ะนบีต้องขึ้นทำไมทั้งนั้นก็นั่งอยู่กับที่สิขึ้นไปรับบัญญัติละหมาดทำไมนั่นแปลว่าอัลลอฮ์ฟิสซามานี่คืออะกีดะห์ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ละหมาดเป็นสิ่งที่อยู่กับชีวิตของผู้ศรัทธาที่จะต้องไม่อะไรครับไม่ออกห่างและเราทิ้งขว้างไม่ได้ในเรื่องนี้เด็ดขาดมีสิ่งเดียวที่จะแยกสถานะทิ้งแบบไม่ปฏิเสธนะทิ้งแบบไม่ปฏิเสธแต่ไม่ได้ทิ้งแบบมีอุซรแต่ไม่ปฏิเสธแต่ว่าขี้เกียจปาฏิบอกว่าหนึ่งในทัศนะของปาฏิคือเป็นกูฟอร์เป็นผู้ปฏิเสธอันนี้หนักนะอันอื่นยังไม่มีเลยนะมีอันนี้แหละฉันละหมาดนี่ต้องอยู่กับเราจนกระทั่งวันตายสิ่งที่แยกระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคือการละหมาดครับนะบางทีเราเนี่ยขอดุอานะเดี๋ยวถ้าอัลลอฮ์ให้มีริสกีนะฉันจะละหมาดให้ครบมีการสร้างเงื่อนไขด้วยนะพอได้ดีปุ๊บลืมบางคนเนี่ยไอตอนยากลำบากเนี่ยทำอิบาดะห์แข็งเนาะละหมาดตะฮัจญุดก็ตื่นละหมาดชุรูกนะดูฮาละหมาดตอนต้นตอนเวลาที่ดีที่สุดละหมาดวิเตสอัลลอฮ์พอละให้ดิสกีแอชำชำที่นองสูงเป็นนี่ซุบฮ์สามโมงเช้าบางทีห้าเวลาเนี่ยสาวว่าเป็นภาระของชีวิตเลยเมื่อก่อนเนี่ยอัลลอฮ์สุนัตเก็บหมดใช่ไหมหะดีษนบีบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮีซุมมะก็อาดะยัซกุรุลลอฮ์แล้วก็นั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ฮัตตาตัตลุอัชชัมจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นกานัตละฮูกะอัจริฮัจญะตินวะอุมเราะห์ตามมะตินตามมะตินตามะเขาจะได้รับภาคผลเท่ากับทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์นบีพูดอย่างนี้บางคนโอ้โหไปละหมาดมันซัลลากอดาต
มานญะมาละหมาดก็นับแปลว่าอะไรละหมาดละหมาดฟัญญัดร่วมกับญะมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็นั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ซิกุรุลลอฮ์ก็คืออ่านกุรอานศึกษาไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วก็ละหมาด2รอกะซุมมาศอลลารอกะตัยนีละหมาด2รอกะการผลบุญของ2รอกะเนี่ยเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์บางคนเนี่ยไม่มีเวลานะไอ้นั่งขนาดนั้นเนาะนั่นคือเป็นซุนนะห์ไอ้ทิ้งซุนนะห์ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยฉะนั้นเวลาเราเดือดร้อนเวลาเรายากลำบากจะคิดบางทีเราจะนึกถึงอัลลอฮ์แต่วันที่เราสุขสบายบางทีเราลืมอัลลอฮ์แล้วบททดสอบที่น่ากลัวที่สุดคือบททดสอบตอนที่เราสุขสบายความสุขสบายเป็นบททดสอบไหมท่านว่าเป็นไหมเป็นนะบางฟริดว่าเป็นไหมบททดสอบที่ได้จากความสุขสบายน่ากลัวกว่าบททดสอบที่ได้จากอะไรจากความยากลำบากเพราะความยากลำบากมันจะทำให้เรานึกถึงพระเจ้าเยอะท่านว่าจริงไหมนะทีนี้4คนแล้วนะเดี๋ยวคนมาข้างหลังไม่รู้ว่ามี4คนเป็นใครบ้างที่เป็นนายของสตรีที่เป็นชาวสวรรค์ในสรุปซิ1มารยามบินตุอิมรอน2ฟาติมะบินตุมุฮัมมัด3คอดียะบินตุคุไวลิด4อาซียะส่วนท่านหญิงไอชาได้รับเกียรติในหะดีษบทอื่นที่บอกว่าไอชาเหนือกว่าบรรดาสตรีทั้งหลายเหมือนซะรีดที่มีความประเสริฐเหนือบรรดาแกงทั้งหลายที่เป็นที่เราใช้กินกันอันนี้เป็นสถานะที่สูงมากของไอชาเรื่องราวท่านทราบไหมไอชาเนี่ยอายุน้อยนะแต่งงานกับนบีอายุไม่มากจำฮะดีษรอซูลุลลอฮ์ 2,000 กว่าฮะดีษเป็นสตรีที่เฉลียวฉลาดเก่งมีความจำดีซอฮาบะห์หลายคนเวลาจะไปถามอะไรที่เรื่องเกี่ยวกับซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์จะไปถามไอชาเราดีรออันฮะถามไอชาเพราะไอชาเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนที่อยู่กับรอซูลุลลอฮ์และเป็นคนที่รอซูลุลลอฮ์ตายอยู่ในห้องของนาง 2,000 กว่าหะดีษรายงานอยู่ไม่ธรรมดานะเป็นอัฟกอฮูนิซาอีฮาซิลอุมมะเป็นสตรีที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจศาสนาที่สุดในบรรดาสตรีของยุคสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอชาเป็นเด็กหญิงที่เก่งฉลาดเป็นคนที่ดูแลรอซูลุลลอฮ์ปฏิบัติรอซูลุลลอฮ์ดีเป็นสตรีที่มีคุณสมบัติของบรรดาสตรีที่ดีทั้งหลายอยู่ในตัวของไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮานบีถูกถามในหะดีษบทหนึ่งสักครู่นี้ผมบอกตัวอย่างแล้วเนาะตัวอย่างมีใครบ้างอันนี้เอาสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติแล้วกันซึ่งแนวปฏิบัติเราเนี่ยอยู่ในตัวของบรรดาซอฮาบะห์อะลุซุนนะห์คนที่ยึดมั่นในแนวทางของซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเขามุตตะฟิกูนะเขามีมติตรงกันนะว่าคนที่ประสตีที่ประเสริฐก็คือคนที่ผมได้กล่าวข้างต้นก็คือ1นะท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงไอชะห์นะครับอาซียะห์แล้วก็บรรดาอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนบรรดาภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ทั้งหลายที่เป็นอัซวาจิรอซูลที่เป็นภรรยารอซูลุลลอฮ์คนเหล่านี้อยู่แนวนำอยู่แล้วอยู่หน้าอยู่แล้วอยู่เหนือบรรดาสตรีทั้งหลายตอนนี้มาดูบุคลิกของสตรีที่นบีถูกถามว่าอัยยุนนิซาคอยรุนตะกี้ตัวอย่างเนาะอันนี้เอาสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติท่านจะได้เอาไปปฏิบัติกันอยากเป็นสตรีที่ดีที่สุดไหมนบีถูกถามว่าสตรีแบบไหนที่เป็นสตรีที่ดีที่สุดอยากเป็นไหมอันนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้เราก็ได้เป็นส่วนคนเหล่านี้เขาอยู่ในสถานะที่เราต้องเรียนแบบชีวิตเขาจริงไหมแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ใครทำใครได้อายุนิซาค่อยรุ่นถามว่าสตรีที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นสตรีประเภทไหนกันแบบไหนกันโอ้รอซูลุลลอฮ์นบีบอกไงรู้ไหม
อัลลาตีตัสุรรูฮูอิดานาซรข้อแรกเลยนะเห็นไหมผู้หญิงที่เวลาสามีมองไปแล้วชื่นใจอยากเป็นไหมนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเวลาเขามองเรามาเนี่ยเขาไม่อยากจะหันหลังกลับไม่ใช่มองแล้วรีบสะบัดหน้าหนีนะมองแล้วเขาชื่นใจอย่าให้เขามองเราแล้วเขาตกใจนะเขาชื่นใจหันมามองโอ้โหเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยรู้ไหมว่าหะดีษบทเนี่ยปราชญ์เขาเอาหะดีษบทเนี่ยซึ่งมันมีแค่สี่ข้อเขาวิเคราะห์ว่าทำไมนบีถึงเอาสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติแรกในการกล่าวในคุณสมบัติของสตรีที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากที่สุดการที่จะเรียนรู้ว่าทำอย่างไรให้สามีมองเราแล้วมีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างไงจริงป่ะมันต้องเรียนรู้ในทุกๆเรื่องใช่ไหมพี่ธนาทำยังไงให้อาจารย์นิดมองแล้วประทับใจทุกครั้งเนี่ยใช่ไหมมันต้องเรียนรู้ทั้งขนาดที่ว่าเขาชอบอะไรนะครับกลับบ้านมาแล้วเนี่ยเขาอยากจะเห็นภรรยาอยู่ในสภาพไหนการเอาอกเอาใจแบบไหนสีหน้าท่าทางปฏิกิริยาการแสดงออกมันคือเซนส์ทางจิตวิทยาเลยนะที่จะทำอย่างไรให้สามีมองเราแล้วประทับใจแล้วมีความสุขไอ้ความสุขเนี่ยมันไม่ใช่มองที่เรือนหน้าบางคนเนี่ยแต่งซะสวยใช่ไหมโอ้แต่หน้านี่ไม่รับแขกเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ประทับใจอ่ะปาถึงบอกว่าที่เอาอันนี้มาไว้แรกเนี่ยแปลว่าผู้หญิงต้องเรียนรู้สิ่งที่จะทำอย่างไรให้คนที่เป็นสามีเนี่ยเขามีความสุขเขามองเราแล้วเขาประทับใจเราในทุกๆเรื่องที่เป็นตัวเราชุดสวยๆที่มีเนี่ยใส่ในบ้านมั่งก็ได้ใส่ในบ้านมั่งก็ได้อ๋ออยู่บ้านนะมองไปนึกว่าโต๊ะเข้ามาฮะมองมานะตกใจมันโต๊ะหรือลูกภรรยาฉันวะเนี่ยพอออกข้างนอกเนี่ยโอ้โหปิ๊งเลยนะสาวจะอยู่ในบ้านเนี่ยหันมาทีไรตกใจเสื้อคอกระเช้าเดินนุ่งผ้าถุงก็จะขาดแล้วไม่ขาดแล้วอย่างเงี้ยคือ คืออยู่ในบ้านเนี่ยน้ำหอมที่นบีห้ามใช้เนี่ยก็ห้ามใช้นอกบ้านแต่ในบ้านเนี่ยที่ไอ้บังเราชอบที่สุดอ้าวอาจารย์มาแล้วผมเลิกลงแล้ว ไม่ธรรมดาเนี่ยคนเนี้ยไม่ธรรมดาผมว่าเขายอดมนุษย์โอเคเข้าใจครับเข้าใจนะทำยังไงที่เขาประทับใจเราการแต่งเนื้อแต่งตัวน้ำหอมที่สามีเราชอบเนี่ยข้างในบ้านนะใส่เลยไม่เป็นไรนะบางคนเนี่ยอยู่บ้านบอกนบีห้ามใส่น้ำหอมโอ้โหเดินตัวเหม็นทั้งบ้านอะไรเงี้ยไม่เอานะไม่เอานะในบ้านหอมได้ครับ พูดเกินไว้ก่อนเลย แล้วก็ชุดที่สวยที่สุดเนี่ยใส่ให้สามีดูมั่งนะส่วนแต่ละคนจะชอบชุดไหนเนี่ยอันนี้ไปว่ากันเองอ้าวงานเข้าแล้วผู้กองสามีไม่มีทำไงอ่ะต้องบอกแล้วสามีไม่มีทำไงล่ะอันนี้ถามผู้กองแล้วกันครับนะแต่สุดรู้หูอิจาเนาะสัตว์แปลว่าเวลาเขามองมาเนี่ยเขาประทับใจทำยังไงกันล่ะท่านลองไปศึกษาเอาปาดบอกว่าการที่เอาวรรคนี้มาไว้วรรคแรกเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากจันคิดว่าไหมเห็นไหมภรรยารอซูลุลลอฮ์เนี่ยเวลารอซูลุลลอฮ์เข้าบ้านเนี่ยอิ่มเอิบ
ี้อิ่มเอิบเพราะมั่งมีสีสุขเหมือนเรานะบ้านรอซูลุลลอฮ์ทำด้วยดินดิบนะแต่อย่าลืมว่าความเป็นกุลสตรีความเป็นผู้หญิงความเป็นภรรยาเนี่ยมันมีสูงตัสรุฮูอิซานะซรสีหน้าบุคลิกท่าทางอาภรณ์อันนี้จัดเต็มไปเลยไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันคุ้นชินอันนี้ผมพูดถึงผู้หญิงนะส่วนผู้ชายมันก็มีบทบาทที่ต้องทำเดี๋ยวบอกอาจารย์พูดถึงผู้หญิงอย่างเดียวไม่พูดถึงผู้ชายเลยเดี๋ยวให้ผู้กองตั้งหัวข้อมาใหม่เดี๋ยวผู้ชายจะเล่าให้ฟังว่ามันแค่ไหนอันนี้เอาผู้หญิงอย่างเดียวว่าที่ต้องทำยังไงเนี่ยบางคนบอกหรออาจารย์จะให้แต่งตัวสวยไอ้บางอยู่บ้านตัวแดงเถือกใช่นะอันนี้เดี๋ยวมันจะมีอันนี้พูดถึงส่วนผู้หญิงนะส่วนผู้ชายก็มีเยอะมงคลิศที่ต้องรับผิดชอบมีเยอะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาผู้หญิงก่อนว่านบีบอกอย่างนี้อันนี้นบีบอกไม่ใช่ผมบอกนะใครอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเอาสิ่งนี้ไปใช้2ตูตีอูฮูอิซาอามะเชื่อฟังในสิ่งที่เขาเตือนในขิมในสิ่งที่เขาบอกตราบใดที่เขาบอกเขาเตือนเขาอะไรเขาใช้ในสิ่งที่มันไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอย่าดื้ออย่าดื้ออันนี้สำคัญเหมือนกันนะอะไรที่เขาบอกเราเขาใช้เราแล้วมันไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาหน้าที่ของเราคือเชื่อฟังนะรู้ไหมว่ามีคนอยู่สถานะเดียวที่นบีบอกว่าถ้าฉันใช้ให้คนหนึ่งสุญูดกับอีกคนหนึ่งได้ฉันจะใช้ให้ผู้หญิงสุญูดต่อเขาคนนี้ไม่ใช่พ่อด้วยคือสามีเรากุนตุอามิรอนอะฮาดันไอยัสยูดาลิอะฮาดินละอามัรตุลมาร์อะตะอันตัสยูดาลิซาวจิฮาหากฉันสามารถใช้ได้แน่นอนการสุญูดต่อคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งทำไม่ได้หรอกหากฉันใช้คนคนหนึ่งสุญูดกับอีกคนหนึ่งได้ฉันจะใช้ให้ภรรยาสุญูดต่อสามีแปลว่าสถานะของสามีนั้นในอิสลามถือว่าสูงส่งมากแต่แน่นอนนบีไม่ใช้หรอกเพราะมันไม่มีใครสุญูดต่อใครได้การสุญูดเป็นการแสดงการเคารพที่ต่ำสุดที่ต้องทำให้กับพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าการน้อมรับอย่างแท้จริงพระวิญญาณอยู่แล้วแต่นบีพูดถึงสถานะอันมีเกียรตินี้ว่าถ้าฉันใช้ให้คนหนึ่งสุญูดกับอีกคนหนึ่งได้ฉันจะให้ภรรยาสุญูดต่อสามีไม่ต้องถึงกับสุญูดหรอกครับไม่ต้องถึงหรอกแค่เขาบอกเขาเตือนแล้วก็เชื่อนะไม่งั้นเดี๋ยวตาสามีบางคนก็มีเสียงดังนะกระป๋องอยู่ไหนกระมังอยู่ไหนอย่างเงี้ยคือเสียงดังเนี่ยก็คือเรียกพร้อมจะน้อมรับคำสั่งของภรรยานะฮะอยากกับบุญบางคนเนี่ยโอ้โหภรรยาเนี่ยพูดเบาๆยังได้ยินเลยนะความกลัวแวบมาเนี่ยแวบมาเนี่ยเสียววาบเสียววาบโตชอบนะเอาเรื่องจริงใช่ไหมที่นั่งในจริงหมดเลยใช่ไหมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาคุยเรื่องอื่นไอ้นี่ตกใจเฮ้ยใช้ฉันหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวกลัวไม่ได้ยินนะเวลาเขาเตือนเขาบอกนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องบางทีฝืนกันนะบางทีสามีเขาบอกเอ้ยฉันชอบให้เธอใส่ชุดแบบนี้แต่ฉันไม่ชอบหรอกมีอะไรปะครับครับไม่ว่าเลยครับข้อที่3วะลาตุคอลิฟูฮูฟีนับซีฮาวะฟีมาลิในข้อนี้มี2ประเด็นก็คืออย่าขัดแย้งกับสามีในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนางแต่ว่าอะไรที่สามีเขาประทับใจเขาชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยยอมไปบ้างทั้งที่บางอย่างเราอาจจะไม่ชอบหรอกแต่ว่าในเมื่อมันไม่ขัดต่อหลักการศาสนาก็อย่าได้ไปฝ่าฝืนวะฟีมาลิข้อที่2คือในเรื่องทรัพย์สินของสามี
เวลาทรัพย์สินกลับไปหาสามีเห็นไหมเพราะสามีเป็นผู้ที่ดูแลให้การเลี้ยงดูดูแลคนที่เป็นภรรยาฉะนั้นในเรื่องของทรัพย์สินของสามีก็จะต้องดูแลอย่างดีในสิ่งที่จะต้องไม่ฝ่าฝืนต่อสิ่งที่เป็นคำสั่งของเขานบีบอกถ้า4ก็คือ4ข้อย่อยแต่ถ้าเป็น3ข้อใหญ่ซึ่ง3ข้อเนี้ยนบีถูกถามว่าไอยุนนิซาคอยรุนนะผู้หญิงที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนนบีตอบ3ข้อนี้เองไม่ยากเลยเนาะลองกลับไปทำส่วนคำถามว่าแล้วไม่มีสามีล่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังนะงั้นคนที่มีสามีเนี่ยทำให้ดีแต่สุดรูฮูอิซานาซอรแปลว่าเวลาเขามองมาแล้วเขาชื่นใจทุกครั้งลองไปดูตูตีอูฮูอิซาอามัดเวลาเขาใช้เขาบอกเขาเตือนเชื่อฟังปฏิบัติตามและอย่าขัดขืนอย่าดื้อในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนางและทรัพย์สินของสามีมีแค่นี้เองในบทใครทำได้เป็นไคฮรุนนิซาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดอยากเป็นไหมถ้าอยากเป็นเอาตรงนี้ไปแล้วท่านได้เป็นนะส่วนจะเป็นคอดียะจะเป็นอาอิชาจะเป็นฟาติมาเนี่ยโอ้อันไกลไปอันนั้นมันยากนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่นบีพูดถึงบรรดาสตรีทั้งหลายที่อยากอยู่ในสถานะของสตรีที่สูงส่งแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปนะวันนี้ก็อาจารย์มาแล้วเดี๋ยวจะอัสซะรีใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในกรณีศึกษาจริงๆแล้วอยากจะเรียนกับท่านว่าไปถอดรหัสชีวิตของสตรี4ท่านที่นบีพูดรวม5ท่านด้วยคือท่านหญิงไอชะลองไปดูรายละเอียดชีวิตของท่าน5ท่านนี้รวมทั้งสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้ให้ไว้เป็นแกนกลางแล้วกันในการนำไปสู่การปฏิบัติที่จะยกสถานะในการเป็นสตรีที่ประเสริฐแล้วอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าเราจะเป็นหนึ่งในสตรีที่เป็นชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนะผมใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah